สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้คุณผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษนะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของเดือนเมษายน2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ userบูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายเนาะหรืออยากตรงมากกว่านี้ก็ดูเป็นดวงส่วนตัวก็ได้นะครับไพ่ใบแรกคือเป็นไพ่เดทนะครับไพ่ของเขาแล้วก็เป็นไพ่เดจัจเมนต์อัศวินถือเหรียญอัศวินถือดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่Four of Pentacles นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่าเขาคิดอย่างไรกับตัวคุณกันเพิ่มเติมเนาะเป็นอัศวินถือถ้วยเด็กถือดาบไพ่ The Hermit แล้วก็เป็นไพ่ Chariot ไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่8เหรียญ นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วที่เรามาดูกันว่าเขาล่ะมีความรู้สึกอย่างไรกับตัวคุณกันบ้างไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์กับความรักความสัมพันธ์นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับเขามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่อาจจะตอบโจทย์นะครับสิ่งดีๆหรืออาจจะมีโอกาสของการกลับมาหรือมีโอกาสที่เขาจะให้ความสุขความสมหวังกับตัวคุณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกับการโฟกัสนะครับกับความรักความสัมพันธ์ในระยะลองเทอมนิดนึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะเอาอะไรแบบใกล้ๆด่วนคิดด่วนได้แบบนี้มันก็อาจจะทำให้คุณเองอาจจะยังมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ยังดูไม่ค่อยตอบโจทย์มันอาจจะทำให้ตัวคุณรู้สึกไม่มั่นใจกับการกระทำกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขามีต่อคุณก็ได้ดังนั้นอยากจะบอกนิดนึงว่าเขาอยากจะให้คุณนะครับใช้เวลากับการดูแลการเอาใจใส่กับกันและกันมากกว่านี้เหมือนกับการเช็คความมั่นใจกับความรู้สึกในสิ่งต่างๆอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่8เหรียญ8เหรียญเนี่ยแปลว่าเขาต้องการให้คุณเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขามากขึ้นกว่านี้อีกเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะมีช่องว่างระหว่างกันนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือตัวคุณเองอาจจะกำลังเหมือนกับขมักขม้นกับการดูเอาจริงเอาจังกับความสัมพันธ์เหลือเกินนะครับมันอาจจะทำให้ตัวเขาค่อนข้างอึดอัดเล็กน้อยกับในเรื่องของโมเมนต์อารมณ์ความรู้สึกได้เพราะว่าอะไรครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีเซฟโซนกับตัวคุณนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงอ่ะมีไพ่4เหรียญน่ะนะครับมีความรู้สึกที่มีเซฟโซนมีความรู้สึกเหมือนกับปิดกั้นในเรื่องของความรู้สึกกับตัวคุณบ้างนะครับหรืออาจจะถอยห่างจากความสัมพันธ์ไปบ้างมาจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างดูวิตกกังวลบ้างกับความสัมพันธ์อย่างที่บอกแหละเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะดูเอาจริงเอาจังมากเกินไปมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคิดแล้วก็อยากจะทำคิดแล้วก็อยากจะได้คิดแล้วก็อยากจะมีอยากจะได้คำตอบในหลายๆสิ่งที่คุณอาจจะแบบต้องการเรียกความเชื่อมั่นกับตัวเขาอะประมาณนี้แต่เขามีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมนะครับกับการที่จะเปิดใจหรือจะเคลียร์ทุกอย่างให้กับตัวคุณแบบ 100% เนาะประมาณนี้เขาเลยอาจจะดูมีเซฟโซนนิดนึงเพราะตัวคุณเองอะอาจจะเข้าหาเขามากเกินไปนะครับอัศวินถือดาบขึ้นราศีธาตุลมกุมตนเมถุนนะครับอาจจะมีโอกาสแนวโน้มประมาณนี้ทำให้เขามีความรู้สึกอาจจะดูอึดอัดบ้างมีความรู้สึกที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยปลอดภัยกับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งที่เขารู้สึกนะครับประมาณนั้นถามว่าไม่ปลอดภัยนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเขากลัวว่าคุณจะทำร้ายเขาเหรอไม่ใช่นะครับคำว่าไม่ปลอดภัยแปลว่าเหมือนกับว่าเขาต้องการอิสระกับการที่อยากจะคิดอยากจะทำอยากจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเขาเองการที่เขายังไม่ให้บางสิ่งบางอย่างกับตัวคุณแบบ 100% เช่นเขาอาจจะไม่ได้บอกรักคุณแบบเต็มปากเขาอาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญในลักษณะที่ว่าเหมือนกับให้ใจกับคุณ 100% แล้วเปิดรับให้คุณเข้ามาในชีวิตของเขาแบบ 100% นะครับหรือว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เปิดรับในลักษณะที่ว่าอยากจะให้คุณเข้ามาแล้วคอมมิตเมนต์แล้วก็แต่งงานหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยเหมือนกับเขายังเข้ามาในระดับหนึ่งอะแต่ยังไม่ได้ให้คุณเข้ามาแบบ 100% อย่างที่บอกว่ามันมีเซฟโซนอยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่ความรักความสัมพันธ์การที่เขาเปิดรับคุณเข้ามาเนี่ยนะครับนิดนึงเนี่ยมันแปลว่าแค่ให้คุณรู้สึกว่าเขาก็มีคุณอยู่อ่ะ
กับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็อยากมีกับคุณนะแต่บางทีอ่ะความไม่ชัดเจนของอีกฝ่ายหนึ่งที่คุณรับรู้อ่ะมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความอึดอัดใจของเขาที่เขายังไม่เปิดรับแบบ 100% เขาอาจจะขอเวลาอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญคือการขอเวลาหรือการที่อาจจะเหมือนกับว่าต้องใช้เวลากับการดูกันหรือพิสูจน์กันหรือว่าอาจจะต้องใช้เวลากับการเตรียมใจนิดนึงนะครับกับความสัมพันธ์บางคนจะว่าเฮ้ยรักกันก็จริงชอบกันก็แล้วนะครับแล้วทำไมถึงต้องมากลัวอะไรกับไม่เข้าเรื่องก็แค่รักกับไม่รักก็บอกมาเลยแค่นี้เองไม่เห็นยากตรงไหนเลยจริงๆแล้วอ่ะมุมมองของคุณกับเขาอาจจะไม่เหมือนกันรู้ไหมครับว่าที่ผมเคยศึกษาแล้วก็เคยดูลูกดวงมาสิ่งที่คนรู้สึกกลัวโดยเฉพาะผู้ชายนะครับจะรู้สึกกลัวผู้หญิงต่อเมื่ออะไรรู้ไหมครับ 1. เขากลัวว่าคุณจะคาดหวังกับความสัมพันธ์ของเขากับคุณมากเกินไปนะครับเหมือนกับคุณนะเวลาคอมมิตเมนต์ปุ๊บหรือเป็นแฟนกันปั๊บคุณจะมีความรู้สึกที่เอาความรู้สึกของตัวเราอะไปครอบเขานะครับอันนี้ขอพูดตรงๆเพื่อให้คุณเห็นภาพเขามีความรู้สึกกลัวและไม่เชื่อมั่นตรงที่ว่าเวลาเราให้คอมมิตเมนต์ปุ๊บมันจะเหมือนกับว่าเขาขาดอิสรภาพคำว่าขาดอิสรภาพไม่ได้แปลว่าต้องห้อยสอยตามคุณไปตลอดนะครับแต่แปลว่าไปไหนต้องรายงานนะครับข้อที่1ข้อที่2คุณจะเอาอิสระของเขาดึงอิสระจากเขาไปคือเขาจะมีสังคมต่อไม่ค่อยได้แล้วอาจจะมีบ้างแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับเขาไม่มีอิสระเหมือนเดิมเขาไปไหนเขาต้องมองหน้าคุณก่อนเขาต้องได้รับคำอนุญาตจากคุณก่อนนะครับเขาจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปสังคมกับเพื่อนก็ไม่ได้จะไปตี้กับเพื่อนก็ไม่ได้ปาร์ตี้อะครับกับเพื่อนก็ไม่ได้นะครับจะแบบดื่มนั่นดื่มนี่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเมามาคุณก็แบบก็สาธยายกับเขาอีกอะไรแบบเนี้ยเอาความรู้สึกของเราไปครอบเขาหมดเขาเลยมีความรู้สึกว่าหวั่นใจอ่ะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งอ่ะเขาให้สถานะความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณอ่ะคุณก็จะคาดหวังแบบนั้นแบบนี้พอเวลาเขาแบบเหมือนแบบแอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนบ้างแอบไปแบบอะไรบ้างมันก็อาจจะทำให้ตัวคุณไม่พอใจแล้วคุณก็จะคิดมากว่าเขามีคนอื่นอะไรแบบนี้นานานี่คือสิ่งที่ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับจริงๆมันมีอีก 108,000 อย่างนี่คือแค่สิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทำไมอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกอึดอัดคุณเคยนึกถึงหรือเปล่าว่าการที่เราไปจ้ำจี้จ้ำชัยกับเขาอะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เขาไม่ชอบเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะตอนแรกอะคุณยอมรับเขาได้แต่พอเวลาคุณเป็นเจ้าของปุ๊บคุณยอมรับเขาไม่ได้ตอนเป็นเพื่อนกันอะคุณไปบังคับอะไรเขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะคุณกับเขายังไม่เป็นอะไรกันแต่พอเขาให้สถานะปุ๊บคุณแบบเอาใหญ่เลยอ่ะคุณครอบเขาหมดเลยเขาเลยมีความรู้สึกว่ากลัวไงเห็นไหมครับนี่คือความต่างที่คุณอาจจะไม่ได้คิดทางมุมเขาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าเอ้ารักกันแล้วก็ต้องมีเวลาให้กันสิรักกันแล้วก็ต้องแบบให้ความสำคัญต่อกันสิเชื่อมั่นกันและกันสินั่นนู่นนี่กับกันและกันสิตามจริงผมก็คิดแบบพวกคุณนะครับแต่จริงๆอ่ะความคิดแบบเนี้ยมันคือความคิดเด็กๆเพราะอะไรครับถ้าเรายอมรับเขาตั้งแต่แรกว่าเขาเป็นคน เที่ยวเก่งนะครับเป็นคนที่มีสังคมเก่งมีนั่นมีนี่แล้วจะให้เขาหยุดเพื่อเราอะบอกไว้ก่อนนะครับคุณกำลังคาดหวังล้วนๆมันมีโอกาสที่จะเลิกกันที่สูงนะถ้าคุณไม่ชอบแต่คุณเลือกเขามาในชีวิตนะครับมันอาจจะมีความรู้สึกที่แบบคาดหวังไปก่อนนะยกเว้นแต่เขาจะยอมเปลี่ยนเพื่อคุณโอเคอันนั้นได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ยอมเปลี่ยนเพื่อคุณแต่คุณคิดที่คุณจะไปเปลี่ยนเขาอะบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันยากนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกมันอาจจะทำให้ตัวคุณกับเขาอะทะเลาะกันนะครับแข็งข้อใส่กันหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ลงรอยกันมันอาจจะมีความรู้สึกที่เขากลัวกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการนะครับบางสิ่งบางอย่างที่คุณคาดหวังกับเขานะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะพอเวลาทำน้อยเกินไปก็บอกไม่รักพอเวลาทำมากเกินไปนะครับก็รู้สึกอึดอัดอะไรแบบเนี้ยหรือเป็นตัวเองก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าต้องทำตามสิ่งที่คุณต้องการตลอดเวลาเขาเลยมีความรู้สึกว่าแล้วตรงไหนคือจุดกึ่งกลางแล้วตรงไหนคือสิ่งที่เขาต้องการอะไรแบบเนี้ยทั้งที่ตามจริงเขาก็รักคุณแหละ
เขาก็อยากจะให้สิ่งดีๆกับคุณแต่อย่างที่บอกอะว่าเขายังไม่เชื่อมั่นว่าคุณจะยอมรับเขาได้หมดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับประมาณนั้นอะเหมือนเขากำลังตกผลึกเหมือนเขากำลังคิดอยู่อะตัดสินใจอยู่การที่เขานิ่งไปเงียบไปบางทีอะเขาอาจจะกำลังคิดอยู่แต่คุณคิดว่าทำไมต้องนานขนาดนั้นอะทำไมแบบแค่รักกันอะถ้ารักกันอะบางทีตอบโดยไม่ต้องตอบไม่ต้องคิดเลยก็ยังได้ทำไมต้องแบบใช้เวลาขอเวลาแบบนั้นแบบนี้จริงๆอย่างที่บอกไงมันไม่เหมือนกันเนาะเราพร้อมอ่ะคนอื่นไม่ได้พร้อมกับเราไงอันนี้คือผมแบบให้ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับจริงๆผมก็เคยตกอยู่ในภาวะความรู้สึกเหมือนกับตัวคุณนะเราก็เข้าใจแหละว่าทำไมเรารักกันก็จบอ่ะก็แค่บอกรักนู่นนี่นั่นก็จบไงมันง่ายนิดเดียวทำไมเราต้องทำให้เป็นเรื่องยากจริงๆอ่ะเราไม่ได้มองในมุมมองของเขานะครับเขาก็อาจจะไม่ได้มองมุมมองของคุณคุณกับเขาอาจจะเรียนรู้กันไม่มากพอปรับกันไม่เยอะพอนะครับบางทีอ่ะอย่างที่บอกอ่ะการที่ยังไม่เป็นแฟนกันนะครับแค่คบกันเนี่ยมันอาจจะมีระยะห่างในระดับหนึ่งแต่พอเวลาคบกันปุ๊บอ่ะระยะห่างอ่ะมันประชิดกันเลยอ่ะมันติดกันเลยอ่ะมันไม่มีระยะห่างให้กันแล้วอ่ะครับนะครับมันไม่มีความเกรงใจกันแล้วไงทุกอย่างคือเธอเป็นของฉันแล้วฉันอยากจะให้เธอทำอะไรก็ได้อย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่อึดอัดใจตรงนั้นแหละที่เขาต้องมีเซฟโซนดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเวลาให้อิสระกับเขาบ้างในการตัดสินใจไพ่ใบนี้เลยนะครับ judgment เขาต้องการอิสระเขาต้องการที่อยากจะให้คุณถอยออกมาจากความสัมพันธ์ลงมาบ้างอย่าจริงจังเกินไปอย่าแบบเอาแบบเต็มๆ เกินไปนะครับอย่าแบบคิดที่จะแบบครอบเขาทุกอย่างนะครับอะไรประมาณนี้เขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณเขายังอยากกลับมาหาคุณเพราะเขาก็กลัวที่จะสูญเสียคุณไปบางคนเนี่ยนะครับถ้าคุณดีกับเขามากคุณเข้าใจเขามากเขาจะกลับมาหาคุณเขาจะตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการอย่างที่บอกว่าแค่ให้เวลากับเขาในการตัดสินใจอีกสักนิดหนึ่งนะครับเขาต้องการให้คุณเป็นราชินีถือเหรียญราชินีถือเหรียญถึงแม้จะแบบเหมือนเป็นคนที่ระเบียบเยอะนะครับแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนกับหวือหวานะครับอะไรแบบนี้คือเขาต้องการที่จะให้คุณอะเชื่อมั่นกับเขาให้มากกว่านี้นะครับถึงแม้เขาจะแบบยังไงก็แล้วแต่เขาต้องการความเชื่อมั่นจากคุณเขาต้องการให้คุณนะครับแบบมั่นคงต่อเขาคำว่ามั่นคงต่อเขาหมายถึงเชื่อใจเขาอะกับในเรื่องของความสัมพันธ์ต่อให้เขาคิดต่อให้เขานิ่งต่อให้เขาเงียบเขาก็ยังรักคุณอยู่แค่ให้คุณต้องรู้สึกว่าคุณต้องพยายามฮีลลิ่งตัวเองให้ได้อะประมาณนั้นนะครับคือเขามีความรู้สึกแบบอยากให้คุณนิ่งอ่ะให้คุณรู้สึกแบบไม่ต้องมาต่อต้านกับเขาขนาดนั้นไม่ต้องมาแบบเข้ามาในเซฟโซนของเขาอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ามาวุ่นวายกับเขาขนาดนั้นอ่ะเขาต้องการอิสระนะครับแล้วเขาก็จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการอัศวินถือถ้วยขึ้นราศีทับน้ำราศีกรกฎราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับแล้วก็ธาตุลมกุมตุลเมถุนราศีธาตุดินพฤษภกันมังกรประมาณนี้นะครับที่อาจจะติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กับพวกคุณได้ก็อย่างที่บอกว่าให้เวลากับเขาในการตัดสินใจอย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งงัดข้อกับเขามีโอกาสที่เขาจะให้คอมมิตเมนต์กับตัวคุณให้ในสิ่งที่คุณต้องการนะครับอย่างที่คุณอยากจะได้แต่ให้คุณอดทนและตั้งใจรอเขาอีกสักหน่อยนึงถ้าต้องการเมคชัวร์มากกว่านี้ขอให้คุณนะครับมั่นใจกับเขาให้มากกว่านี้แล้วพยายามปรับ mindset กรรมติดต่อการสื่อสารกับกันและกันให้มากกว่านี้แล้วคุณจะมีความสุขความสมานและเชื่อมั่นกับเขามากกว่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ